เราแล้วนะครับท่านนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์ครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดตรวจ ATK แบบอมเนี่ยแหละฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณเจียยุรคุณศิวพรและท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับเรียนขออนุญาตเรียนถามหน่อยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนได้คุยกับทางคุณจิรายุไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณจิรายุเองก็เคยได้ใช้เครื่องตรวจแบบที่เป็นตรวจน้ำลายบางที่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแบบอมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะกำลังลดกำลังออกไปแล้วมันก็มีใช้แล้วนี่คะแล้วทำไมเรายังเข้าใจว่าเหมือนกันยังไม่ได้รับรองหรือยังไงนะเรายังไม่ได้รับรองเรื่องแบบให้อมนะครับเราชนิดที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นเรารับรองคือเขามาขึ้นทะเบียนกับเราว่าเขาจะเอาแถบเนี่ยจุ่มเข้าไปในน้ำลายให้เราพ่นน้ำลายแล้วแถบจุ่มหมดไปครับไม่ได้ให้ไปอมครับถ้าผู้ซื้อคืออยากให้ศึกษาดูรูปในที่เขาอธิบายครับเขาไม่ได้บอกเรื่องอมไม่ใช่อมใช่ไหมคะโอเคคือให้เราบ้วนน้ำลายลงไปในตัวกระป๋องของเขาใช่ครับแล้วที่ซึ่งไอ้เราครับเราเอาแถบนี้จุ่มลงไปครับอ๋อในกระบอกนั้นไม่ได้มีน้ำยาของเขาเลยคือเป็นน้ำลายเราล้วนเลยแต่ว่าตัวเทสจะเป็นตัวแท่งตัวนั้นถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้คุณจิรายุเล่าให้คุณหมอฟังได้เลยนะว่าตอนที่ไปทดสอบไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่ซื้อมาแล้วไปทดสอบเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันได้ผลยังไงไม่เป็นยังไงของผมมันเป็นแบบนี้ฮะคุณหมอเป็นแบบเป็นกระป๋องของเขาเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีเหมือนกระดาษเป็นตัวช่วยกันหกเป็นกรวยสอดลงไปในตัวกระป๋องนี้แล้วเราก็ต้องถมน้ำลายฮะลงไปในตัวกระป๋องนี้ซึ่งเขามีน้ำยาชุดตรวจอยู่ตรงก้นหลอดแต่ว่าครั้งแรกครั้งที่2ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ขาดแต่พอครั้งที่3ที่ผมขาดเนี่ยโอเคผลมันขึ้นมาชัดเจนว่าบวกหรือลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้แบบนี้ทางอย.รับรองหรือยังครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันมีน้ำยาอยู่แล้วฮะรับรองครับรับรองก็คือคนละแบบโดยปกติแล้วมันจะมี2แบบนะครับแบบนึงก็คือเขาจะมีที่เขาเตรียมไว้คือให้เราบ้วนน้ำลายแล้วในกระป๋องนั้นมีน้ำยาอยู่ครับผมอีกแบบนึงก็คือว่าที่เราสวอปไปแล้วก็เอาไปจุ่มก็เป็นมีน้ำยาอยู่นะแต่แบบที่เขาออกแบบมาเป็นแถบให้จุ่มลงไปในน้ำลายเนี่ยเขาจะไม่มีน้ำยาอยู่ครับก็เป็นกระป๋องเปล่าๆให้เราบ้วนแล้วก็เอาอันนี้จุ่มลงไปอ๋อก็คือเฉพาะตัวหลังสุดเนี่ยแหละใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้รับการรับรองถูกไหมฮะรับรองแต่รับรองแบบจุ่มลงไปแต่ไม่ได้รับรองให้ไปอมอ๋อโอเคดิฉันเห็นเขาพาดหัวข่าวว่าเป็นอมผมก็เลยยังไงก็ไปอ่านนะคะคุณหมอก็เป็นแบบน้ำลายจริงๆนะคะเป็นแบบที่คุณหมอเล่าเลยโอเคแต่ทีนี้ดิฉันสงสัยเพราะว่ามันมีข่าวออกมาหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะว่ามีแบบสัมผัสมีแบบอมไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตรวจน้ำลายประเภทเนี้ยแล้วก็ ATK RT-PCR อย่างที่เราทำกันทุกประเภทเนี่ยในบ้านเราได้ข้อมูลทางวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือได้ไหมคะหรือว่าคือเราได้มีการทดสอบทุกประเภทยังครับก็คือถ้าจะมาขึ้นกับอย.ก็คือว่าเราก็จะดูหนึ่งก็คือดูเอกสารที่เขาส่งมานะครับอันแรกนะครับอันที่สองคือว่าเราก็จะส่งให้เขาส่งตัวอย่างเนี่ยไปให้กับทางอาจารย์ทางคณะเทคนิคการแพทย์หรือคณะแพทย์ตามมหาวิทยาลัยทำการทดสอบนะครับก็จะมีการทดสอบของจริงว่าแถบเนี่ยมันขึ้นไหมในคนที่ควรจะบวกแล้วมันบวกไหมในคนที่ลบมันจะลบไหมนะครับก็ดูผลว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ว่าแม่นยำเท่าไหร่แล้วก็ผลลบผลบวกรวมเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็เป็นการทดสอบส่วนในการที่จะเอาสารที่จะไปตรวจเนี่ยครับก็คือว่าเราก็อนุโลมให้ทั้งทางจมูกและทางน้ำลายนะครับแต่ผลการในการตรวจก็คือแถบตรวจที่แสดงผลเนี่ยเราต้องมีการทดสอบทั้งหมดแล้วเราก็ให้อาจารย์มีอาจารย์ทางสภาเทคนิคการแพทย์ในการอ่านแล้วก็ประเมินอีกทีว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมนะครับรับทั้งหมดแล้วเราก็จะสรุปว่าเราจะรับเขาขึ้นทะเบียนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอันนี้ในกรณีของที่เป็นแบบอมเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาผลิตมาเขาหวังว่าจะให้อมแต่ว่าในข้อมูลมันยังไม่เพียงพอวันการเกิดก็ไม่เหมาะสมณปัจจุบันเพราะว่า
ในแถบตรวจทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราตรวจด้วยการเอาสารคัดหลั่งออกไปตรวจนอกร่างกายเราเราไม่ได้เอาน้ำยาต่างๆมาอยู่ในตัวเราเพราะการที่เราไปอมเนี่ยนะครับว่าแน่นอนว่าในช่วงแรกน้ำลายก็จะค่อยๆซึมไปหาแถบตรวจแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วแถบตรวจอาจจะไหลซึมกลับเข้ามาในปากเราได้นะครับรวมทั้งไอสิ่งที่เรามาอมนะครับว่าเขาตามหลักก็คือต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าที่เราเข้าไปในปากเนี่ยมีความปลอดภัยซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขายังไม่มีข้อมูลมายืนยันตรงนี้เขาเลยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแบบอมนะครับมันต้องจุ่มอย่างเดียวแสดงว่าที่เป็นอมเนี่ยมันก็มีอันที่เขาคิดมาทีแรกแต่ทีนี้ที่ฉันสงสัยว่าอันนี้มันเป็นเหมือนมาตรฐานเก่าหรือเปล่าเพราะว่ามาตรฐานของเราคือที่ฉันใช้วิธีคือแยกประเภทคือพวกเดลต้ากับอื่นๆที่เราเคยตรวจแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาเสถียรได้ผลตามที่เราต้องการแต่เจ้าตัวโอมิครอนเนี่ย มันก็คงยังไม่สามารถที่จะใช้วิธีการตรวจแบบเก่าได้ทุกประเภทไหมคะก็โดยหลักการโดยปกติแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าชุด ATK เนี่ยจะสามารถตรวจได้ครับเพราะการที่มันโอมิครอนที่มีการกลายพันธุ์ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะกลายพันธุ์ตรงที่ว่าตรงหนามของเชื้อนะครับครับครับแต่ว่าในเวลาตรวจ ATK เนี่ยหลักการเขาจะเป็นภูมิต้านทานต่อโปรตีนที่อยู่บนตัวผนังของเซลล์ของเชื้อไม่ใช่ตัวสไปค์ตัวหนามใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงสนัดไม่ใช่ตัวสไปค์ครับอ๋อฉะนั้นแล้วการตรวจก็จะไม่ได้เป็นไม่เหมือน RT-PCR ซึ่งเป็นตรวจเป็นเฉพาะยีนเป็นเฉพาะยีนต่างๆแต่อันนี้เป็นตัวโปรตีนของที่เปลือกหุ้มของเชื้อนะครับเพราะโดยหลักการแล้วตามหลักแล้วนะถึงจะมีการกลายพันธุ์บางยีนเนี่ยแต่โปรตีนโดยรวมแล้วเนี่ยตามหลักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะไม่มีการ ATK เนี่ยอาจจะไม่มีผลจาก RT-PCR อย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ข่าวไปครับเพราะการตรวจก็จะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงเขาก็ต้องมีหลายขั้นตอนนิดนึงเพราะการพิสูจน์จะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมซึ่งการจะทำให้ง่ายเหลือขั้นตอนสั้นๆก็มีการพัฒนาน้ำยาต่อไปนะครับค่ะทีนี้ของเราที่เรียกว่าเป็น test and go คือตัว ATK ใช่ไหมคะTest and Go ของเราไม่ได้ ATK นะครับตอนนี้ใน Test and Go ที่เวลาคนเข้ามาในประเทศนะครับเรายังให้กติกายังให้ตรวจ RT-PCR อยู่นะครับต้องรอผล RT-PCR ออกมายังไม่ได้ ATK ว่าตอนแรกจะมีการขยับนโยบายเริ่มมาที่16กันยายนเป็น ATK แต่ว่าพอตั้งแต่มีโอมิครอนก็ท่านนายกก็ได้ให้นโยบายตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับว่าเราจะไม่มี ATK เพราะในบ้านเราตั้งแต่ดำเนินการมายังไม่มีการใช้วิธี ATK แล้วเข้าประเทศนะครับก็เป็น RT-PCR มาตลอดถอยกลับไปตั้งหลักที่เดิมครับผมTest and Go เนี่ยฟังชื่อเหมือนเร็วนะฮะเหมือนเร็วเลยจริงๆต้องรอผลประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ครับกว่าจะทราบด้วย PCR ก็คือการนำ RT-PCR รอบนึงส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาอย่างน้อย3 ชั่วโมงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเราไม่ตรงรอบหรือมาแล้วมันไม่ตรงจังหวะตรงนั้นเนี่ยในโรงแรมที่เขารับไปตรวจเนี่ยก็ต้องใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเท่าที่สอบถามมาส่วนใหญ่ทุกที่ที่โรงแรมกับโรงพยาบาลที่ร่วมมือกันก็จะอยู่ประมาณสักประมาณ6ชั่วโมงแต่ถ้าใครต้องการเร็วก็จะมี fast track เสียเงินเพิ่มนิดนึงแล้วก็จะทำให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงนะครับค่ะคุณหมอคะดิฉันมีข้อสงสัยประเด็นหนึ่งเพราะว่าในขณะที่ในบ้านเราจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวโอมิครอนที่ว่ามันกระจายเร็วเหมือนในต่างประเทศนั่นแหละแต่ว่าความรุนแรงน่าจะน้อยกว่าคือเราได้ฟังมาลักษณะแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพอเริ่มมีคนที่เสียชีวิตในต่างประเทศแล้วก็ในบางประเทศก็เริ่มมีการติดเยอะอย่างเช่นที่อังกฤษใช่ไหมคะที่ยุโรปบางประเทศเนี่ยที่เริ่มมีการขยายของกลุ่มคนที่ติดโอมิครอนเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าแทบจะเป็นสัดส่วนจะมาสู้กับเดลต้าแล้วเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นช่วงต่อไปที่ตัวโอมิครอนเนี่ยจะมากกว่าเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ก็ห้ามไม่ให้คนอังกฤษเนี่ยเดินเข้าบ้านเขาใช่ไหมเดินทางเข้าบ้านเขาเนี่ยพวกนี้เราต้องระวังไหมต้องระแวงไหมถึงแม้เขาจะบอกว่าบางกระแสก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันอันตรายน้อยกว่าแต่เป็นเพราะคนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้เหมือนกับมีภูมิมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนครับว่าอันนี้ยังเป็นเนื่องจากว่าโอมิครอนยังเป็นเชื้อใหม่ที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยยังไม่ชัดเจน
ิ่งที่ชัดเจนอย่างเดียวคือมันแพร่เร็วชัดเจนแน่นอนครับแต่ว่าจะหนักหรือไม่หนักหรือว่าจะอย่างไรอันนี้เนี่ยต้องติดตามระยะหนึ่งครับเพราะว่าเชื้อมันเพิ่งอย่างที่เราทราบครับเพิ่งมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเองนะครับเชื้ออาจจะมีการแพร่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เรารู้จักมันเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับค่ะทีนี้ในหลายประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนเก่าแก่ทั้งหลายมันเรียกว่าเก่าแก่ได้ไหมเนี่ยได้เนาะมันดูเหมือนเก่าเลยทันทีนะเพราะว่าตัวใหม่ๆมาเนี่ยก็มีการเรียกว่าวิจัยสู้ถูกไหมมันก็ต้องพัฒนาสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะครอบคลุมตัวโอมิครอนด้วยทีนี้ในการวิจัยพัฒนาในลักษณะแบบนี้มันจะทันเหตุการณ์ไหมครับมันจะสู้กันได้ไหมก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เราติดนะครับครับเพราะอันแรกก็คือว่าการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างอันนี้เป็นมาตรการที่ไม่ว่าเชื้อตัวไหนจะกลายพันธุ์อย่างไรก็เป็นมาตรการที่เรายังต้องทำอยู่ส่วนการผลิตวัคซีนก็เป็นวิธีการที่จะลดการระบาดของโรคหรือลดความรุนแรงของโรคลงไปซึ่งการพัฒนาแน่นอนต้องใช้เวลาครับก็เพราะฉะนั้นสำคัญสุดไม่ใช่ว่าเชื้อมาแล้วเราก็ต้องเราหรือเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะไปลุยได้ตลอดไม่ใช่นะครับ อย่างที่เข้าใจเข้าใจว่ายังไงเราก็ต้องเป็นระยะห่างส่วนประเทศไทยเราก็มีมาตรการการเข้าประเทศไทยเรามีการตรวจทุกคนที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับ จะไม่เหมือนกับที่บอกว่าอย่างเดิมของอังกฤษที่ฝรั่งเศสไม่ให้คนอังกฤษเข้ามาซึ่งแต่เดิมเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาผ่อนคลายผ่อนคลายเดินทางเขาอนุญาตให้ไม่ต้องตรวจนะครับเข้าไปได้เลยนะครับ ตอนนี้ทุกประเทศก็จะคล้ายกันแล้วกลับมาตรวจแต่ประเทศไทยเรายังไม่เคยหยุดการตรวจ RT-PCR ของคนที่จะเข้าประเทศอยู่แล้วนะครับค่ะ ที่ในส่วนของการบังเอิญเป็นช่วงที่เรากำลังผ่อนคลายใช่ไหมใช่ใช่ฮะในการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเรากลับไปใช้วิธีเดิมแต่ว่าในส่วนอื่นของการผ่อนคลายอาชีพต่างๆหรือว่าความบันเทิงในช่วงปีใหม่ของเรามันยังไม่ได้ผ่อนคลายคือเรายังเปิดโอกาสให้คนเนี่ยฉลองปีใหม่ได้ใช่ครับดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงที่หนึ่งอันนี้มันจะเป็นส่วนที่เราต้องพึงระวังเป็นพิเศษไหมหรือมันควรจะหยุดก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วยกันคือก็จะมีมาตรการซึ่งรัฐบาลคงออกมาอยู่แล้วนะครับในการที่ว่าคนที่จะไปร่วมกติกาอย่างนั้นก็ควรต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับในสถานที่แล้วก็ในสถานที่ต่างๆก็คงต้องมีการทำให้ปลอดภัยแล้วก็เป็นโควิดฟรีแอเรียนะครับก็คือว่าไม่ว่าบุคลากรที่มาดูแลในการที่จะให้บริการก็ควรต้องฉีดวัคซีนครบนะครับในคนที่ให้บริการก็ต้องตรวจ ATK นะครับและคนที่จะเข้าสถานบริการก็ควรจะต้องมีการตรวจคือตรวจว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็สถานที่ก็ควรจะโปร่งโล่งนะครับเพื่อให้ไม่มีการหนาแน่นเกินไปอันนี้มาตรการต่างๆต้องควบคู่กันนะครับไม่ใช่ว่าเราผ่อนคลายโดยไม่มีมาตรการนะครับค่ะก็สามารถดำเนินต่อไปได้แต่ว่าภายใต้ความระมัดระวังเหมือนเดิมถูกต้องประมาณนั้นมันเหมือนเราใช้คาถาเดิมนะตั้งแต่ปีแรกใช่ไหมคะอยู่ห่างๆล้างมือเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นคาถาสำคัญเลยครับว่าต้องอยู่กับเราไปนานครับค่ะแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาปี2ปีนี้คนเป็นหวัดใหญ่หวัดเล็กลดน้อยลงลดลงนะคะใช่ครับนะฮะแล้วโรคหลายๆโรคก็ลดลงไปชัดเจนครับแม้แต่ท้องเสียนะครับว่าเพราะบางครั้งการที่เรามือไม้ไม่สะอาดกินอาหารที่ไม่นั่นก็ทำให้เราท้องเสียก็ลดน้อยลงครับเพราะว่าเราก็ล้างมือบ่อยใช่ไหมล้างบ่อยใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นได้ประโยชน์อย่างหนึ่งเหมือนกันในมุมมองอย.นี่มองว่าโควิดจะอยู่ไปอีกกี่ปีหรือว่าเมื่อไหร่ที่จะกลับมาผ่อนคลายได้ไม่คือเราคงไม่สามารถจะใส่หน้ากากได้ตลอดชีวิตไหมเออใช่ฮะใช่ก็คงไม่เราต้องกลัวมันกลายพันธุ์อีกไหมอันนี้ก็คงบอกยากครับเพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์ที่เราไม่รู้เราก็หวังว่ามันจะกลายพันธุ์ให้อ่อนลงนะครับโดยธรรมชาติก็เพื่อที่มันจะได้อยู่กับเราด้วยเราก็ไม่เสียชีวิตตัวเชื้อก็ไม่เสียชีวิตเราคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับว่าจะเบาบางลงจนจะเราก็อยู่กับเชื้อได้เชื้อก็ไม่แต่ว่าในจะไปถึงระดับนั้นได้เมื่อไหร่นี่ก็คาดเดายากครับผมจะคงต้องรอแต่ว่าในกระบวนการการวิจัยพัฒนาต่างๆ
ไม่ว่าจะการรักษาไม่ว่าวัคซีนก็ผมเชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมนี่เรียนถามค่ะอย่างกรณีที่มีข่าวเรื่องของไฮบริดเช่นในบางประเทศมันยังมีการสู้กันอยู่คือมีเชื้อเก่ามีคนติดเชื้อใหม่แล้วก็มีความเห็นจากนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าบางคนเนี่ยเจอ2สายพันธุ์ใน1คนครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีลักษณะที่มีการสู้กันลักษณะแบบนี้มันอาจจะกลายพันธุ์ได้อีกใช่ไหมคะเวลาที่ในส่วนของทางอย.เองเนี่ยเวลาที่ได้รับข้อมูลจากทางบริษัทผู้ผลิตยาหรือวัคซีนอะไรต่างๆมาเนี่ยเขามีการพัฒนาเหมือนกับว่าล่วงหน้าเป็นไหมหรือว่าเหมือนกับเรายังต้องตามมันอยู่มันเนื่องจากว่าเชื้อพวกนี้เราไม่สามารถพัฒนาไปล่วงหน้ามันได้เพราะเราไม่รู้มันจะกลายพันธุ์แบบไหนนะครับโดยหลักการก็คือมันต้องตามมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะตามให้มันเร็วขึ้นแล้วก็การทดลองใจก็จะมีรูปแบบที่ชำนาญขึ้นนะครับเพราะขั้นตอนต่างๆก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับหลายขั้นตอนที่ตอนแรกเราอาจจะไม่รู้จักมันมากนักก็อาจจะต้องใช้เวลานานตอนนี้เราก็คาดว่าวัคซีนรุ่นใหม่ก็น่าจะใช้เวลาสั้นกว่าวัคซีนรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าจะไปสร้างวัคซีนให้มันป้องกันกลายพันธุ์รอบถัดไปเนี่ยมันจะไม่มีใครทราบครับว่าเชื้อจะกลายพันธุ์ไปทางไหนครับมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยได้ไหมได้ไหมครับก็เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นโอมิครอนเราหวังว่ามันจะถึงจะติดเร็วแต่ว่าจะอ่อนลงนะครับแต่ว่าก็อันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับต้องรอก็ถ้าเกิดว่าด้วยธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเชื้อมันหนักเหมือนสมัยก่อนที่เป็นซาร์สรุ่นแรกๆนะครับการถ้าเกิดเชื้อมันหนักมากเราก็ต้องทุกคนก็จะมีการล็อกดาวน์ตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการเราก็ต้องสู้หาวิธีในการสู้กับเชื้อเพราะฉะนั้นเชื้อก็หาวิธีที่จะอยู่กับเรานะครับก็ต้องรอที่แต่ว่าจะปรับสมดุลตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คงจะยังไม่ทราบดีนะครับแต่คงต้องใช้เวลาขออีกสักหนึ่งคำถามทั้งอาหารและยาตามชื่อองค์กรเลยเราควรจะต้องตั้งต้นใหม่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้บางท่านก็ได้รับวัคซีนเยอะเกินเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่า4โดสอะไรเงี้ยเข็ม4เข็ม5อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนไม่ได้รับเลยหรือว่าเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับยานั้นแก้อันนี้ยาอันนี้แก้อันนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันจะตั้งหลักยังไงยังไงครับตั้งหลักง่ายๆครับก็ต้องตามสื่อที่สำคัญคือจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งข้อมูลก็จะออกมาชัดเจนการที่เราจะบอกให้เข็ม3หรือเข็ม4อะไรทั้งหลายนะครับก็ผมคิดว่าทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จากแทบทุกมหาวิทยาลัยนะครับในการที่จะมาช่วยในการกำหนดนโยบายนะครับไม่ได้อย่าไปฟังใครแนะนำคนใดคนหนึ่งบอกให้ฉีดด้วยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ฉีดด้วยเข็ม3เข็ม4เข็ม5อะไรอย่างนี้นะครับผมว่าฟังทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้คิดแต่ผู้เดียวนะครับเรา มีการระดมสมองทั้งประเทศแล้วก็ชั่งน้ำหนักระหว่างการเป็นไปได้ในการทำในการปฏิบัติด้วยนะครับว่าบางนโยบายบางอย่างมันอาจจะปฏิบัติไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับครับเพราะอยากให้ฟังแหล่งเดียวครับเรามีข้อมูลแล้วก็มีเว็บไซต์มีอะไรที่มาตรฐานอยากให้ยิงตรงนั้นมากกว่าแล้วเราจะเจอเบรกนิวเจออะไรเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยมากมายนะครับครับผมอ่ะนะฮะก็ขอบคุณนะครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กา